ราะว่าคนเนี่ยถ้าจะไปโรงพยาบาลต้องหนักหน่อยนะเพราะว่าไปโรงพยาบาลทีมันต้องเสียตังค์ไงโอ้โหมีต้อง 2,000 น่ะเป็นอย่างน้อยอ่ะใช่มั้ยล่ะใช่เขาก็ไม่ค่อยอยากจะเสียตังค์เท่าไหร่หรอกค่ะอ่ะท่านผู้ชมครับผมก็ไม่รู้ว่าเคยเห็นปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นหรือเปล่าแต่มันเกิดขึ้นแล้วที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับที่จังหวัดนนทบุรีค่ะนะฮะปากเกร็ดนะครับคู่กรณีไปเพิ่งไปซื้อบ้านได้2ปีแต่อีกคนหนึ่งครับเขาอยู่มาก่อนฮะแต่เขาสร้างโรงจอดรถแทนที่จะติดบ้านเขา มาติดบ้านของคนที่เพิ่งจะไปซื้อ2ปีเกิดปัญหาเพราะแกมันก็ไม่เคยเห็นแล้วมันก็เป็นไปได้ยังไงเดี๋ยวไปดูภาพก่อนนะฮะไปดูเหตุการณ์ก่อนว่ามันเกิดการอย่างนี้วินยูชนทั้งหลายดูแล้วจะรู้สึกยังไงบ้างนะครับนะฮะเห็นราคาที่จอดรถไหมครับที่ยื่นออกมานะยื่นออกมานั่นเป็นผนังบ้านของคนที่เขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นผู้เสียหายเพราะว่าหลังคาที่จอดรถเนี่ยโรงจอดรถเนี่ยมาสร้างติดผนังบ้านเขาแต่ว่าคู่กรณีอยู่ฝั่งตรงข้ามนะก็อยู่ตรงกันเลยกับหลังคานี่แหละแต่ไม่สร้างบ้านตัวเองนะมาทำที่จอดรถของตัวเองแต่ผนังบ้านคนอื่นเขาก็เกิดเรื่องเดี๋ยวฟังบางช่วงบางตอนที่เขาโต้เถียงกันนะฮะคือหน้าข้างบ้านผมผมข้างบ้านแล้วผมจะสร้างอะไรหรอกแต่พวกคุณไม่มีสิทธิ์เอาต้นไม้มาปลูกคุณมาฉีดน้ำบนกำแพงบ้านผมอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกแล้วนั่นแหละฮะคุณจะบอกว่าผมใจแคบอะพวกคุณไม่แคบกว่าผมหรอโอ้ยไม่แคบนะครับดูนะครับทุกคนคือหน้าข้างบ้านผมนั่นแหละฮะท่านผู้ชมครับเรื่องมันก็ประมาณนี้คุณธวัชชัยนะครับเป็นเจ้าของบ้านหลังนั้นที่มีโรงจอดรถนะฮะอ้าวนี่แกชี้ให้ดูนี่พี่ธวัชชัยแกบอกบ้านนะบ้านผมนะครับแต่โรงจอดรถนี่ไม่ใช่ของผมนะครับมันเป็นหลังริมใช่ไหมบ้านแกเป็นหลังริมเนาะบ้านหลังริมแล้วก็เหมือนกับซอยเนี้ยเข้าไปก็นึกถึงบ้านจัดสรรน่ะมันจะมีหลังสุดท้ายก็จะเป็นซอยตันใช่ไหมตอนนี้ปรากฏว่าอ้าวคุณธวัชชัยแกก็บอกว่าแกไม่ได้ความเป็นธรรมอ่ะแล้วเนี่ยต้นไม้เนี่ยของใครอ่ะไม่ใช่ของแกแต่เป็นของบ้านข้างๆนั่นแหละที่มาทำโรงจอดรถเนี่ยแล้วก็มาฉีดน้ำจนกระทั่งผนังบ้านแกเนี่ยนะเป็นคราบไปหมดแล้วอันนั้นว่าไปนะตอนนี้บ้านข้างๆที่เป็นคู่กรณีบ้างนะครับคุณเยาวลักษณ์นะฮะเขาก็แหมบอกว่ากระถางต้นไม้ติดกำแพงมันมีมานานแล้วนะตั้งแต่มาซื้อบ้านน่ะแกก็ไปรดน้ำก็ไม่ให้กระเด็นไปแต่บ้านเก่าเวลาฝนตกน้ำมันก็กระเด็นนะส่วนหลังคารถเนี่ยแต่ละหลังก็ทำเหมือนกันนะเพราะตรงนี้มันเป็นซอยตันไม่ได้มีรถเข้าออกอยู่แล้ว มีบ้านข้างในหนึ่งหลังสุดซอยก็ไม่มีคนอยู่ตนก็เลยทำหลังคาจอดรถตรงนี้ก็ทำมา5ปีแล้วก็ไม่เห็นมันไปเกะกะบ้านไหนเอาว่ายังไงครับเอาลองฟังดูฮะคือผมติดใจมากครับคือสร้างได้ยังไงนิติหมู่บ้านปล่อยให้สร้างได้ยังไงวันที่ก่อสร้างทำไมนิติหมู่บ้านถึงยอมให้สร้างเขาบอกว่าเขาอยู่มาก่อนเขามีสิทธิ์สร้างผมมาซื้ออยู่หลังเขาบอกเขามีสิทธิ์เพราะการดูจากการสร้างโรงรถนี้สร้างในรั้วริมรั้วบ้านริมรั้วบ้านผมครับพี่แล้วเรื่องที่เกิดขึ้นนี่อยากให้เขาออกมาจัดการยังไงฮะก็เป็นรื้อถอนออกครับรื้อถอนออกจะไปสร้างฝั่งบ้านตัวเองไม่เป็นไรครับสร้างได้เต็มที่เลยแต่ไม่ใช่ฝั่งบ้านผมมันแล้วก็เรื่องต้นไม้ไม่ใช่ว่ารักธรรมชาติแต่ปลูกบ้านคนอื่นการปากเกียรตินะครับรบกวนเข้ามาตรวจสอบทีว่าเขาทำถูกจริงเหรอเขาบอกว่าเขาทำถูกถ้าเข้ามาแล้วคือตรวจสอบแล้วมันผิดก็รบกวนให้เขารื้อถอนออกนะครับทั้งโรงจอดรถแล้วก็ต้นไม้ทั้งแถบเนี่ยครับคือมันชิดรั้วบ้านเพราะว่ามันก็ไม่ได้เกะกะใครพี่ก็ดูสิมันเกะกะตรงไหนตรงที่มันเกะกะตรงไหนหนูเขาถามว่ามันเกะกะตรงไหนพ่อหนูบอกว่าถ้าบ้านหลังนี้เขาขายได้เดี๋ยวหนูจะรื้อให้เพราะว่าทางเข้าของเขาแต่บ้านหลังนี้เขามาถึงเขามาซื้อครั้งแรกเขาก็บอกให้เรารื้อหลังคาเดี๋ยวเขาจะเอารถมาจอดตรงนี้พี่ก็ลองรึกซิว่าซื้อบ้านแต่เขาจะเอารถมาจอดตรงนี้นี่มันหน้าบ้านของพวกเราอ้าวนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับเป็นอย่างนั้นไปเดี๋ยวหน้าบ้านกับข้างบ้านใช่ไหมอันนึงเป็นหน้าบ้านอันนั้นมันเป็นข้างบ้านเขานะคุณพี่อันนั้นมันเป็นข้างบ้านเขาแต่ว่าแกบอกว่ามันใช้สิทธิ์หน้าบ้านของแกคือตรงไปชนผนังเขาเนี่ยคือหน้าบ้านแกมีสิทธิ์มันไม่มีมันถ้าสิทธิ์ก็สิทธิ์ร่วมสิทธิ์ร่วมใช่ไหมคะสิทธิ์ร่วมก็คือไม่ควรจะต้องมีการสร้างยื่นออกมาถนนทั้งสองบ้านทั้งสองบ้านเนี่ยคือที่ตรงเนี้ยไม่ใช่ของท่านทั้งคู่ให้สิทธิ์ใช้เฉยๆแต่มันเป็นของส่วนกลาง
ใครจะมาจอดก็ได้นิติบุคคลจะต้องเป็นคนดูแลบังเอิญว่าไอ้หมู่บ้านนี้ไม่มีนิติบุคคลเป็นเรื่องแล้วเวรกรรมจริงๆโอ้ยท่านผู้ชมจะไปซื้อบ้านที่ไหนนะช่วยดูว่าโครงการนั้นมีนิติบุคคลจัดการบ้างหรือเปล่านะฮะทำไมไม่จ้างนิติบุคคลเข้ามาดูแลอันนี้ก็ว่ากันยาวอีกเหมือนกันนะแล้วมันมีประเด็นนึงนะคะอันนี้ไม่ใช่ประเด็นนี้ส่วนใหญ่บ้านที่ไม่มีนิติบุคคลที่กลับรถก็จะมีเป็นล็อกๆๆๆใช่บางหมู่บ้านนะคะไปสร้างบ้านขึ้นอีกหลังนึงตรงที่กลับรถเลยอ่ะสร้างบ้านอยู่เป็นห้องเป็นหอเลยก็มีอันนั้นก็เวรกรรมจริง